กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายชวลิตวิชยสุทธิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยจากจังหวัดนครพนมวันนี้เป็นการอภิปรายวันที่2ของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศเมื่อวานพิจารณากันถึงตีหนึ่งเสร็จนี่คือความใจกว้างและความรอบคอบของรัฐบาลที่จัดทำกฎหมายการเงินฉบับนี้เป็นร่างพระราชบัญญัติเปิดโอกาสให้สมาชิกได้อภิปรายกันในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการกันอย่างกว้างขวางเมื่อผ่านวาระที่หนึ่งแล้วต่อไปก็เป็นการตรวจสอบรายละเอียดแผนงานโครงการในวาระที่สองขั้นแปรยติผมนี่คือว่าเห็นว่าเป็นความใจกว้างและความรอบคอบของรัฐบาลผ่านวาระที่2ที่3แล้ววุฒิสภายังตรวจสอบอีกเรียกว่าตีแผ่โครงการกันทั้งประเทศอย่างนี้จะไม่เรียกว่ารัฐบาลใจกว้างและรอบคอบได้อย่างไรดูการอภิปรายเมื่อวานแล้วผมรู้สึกพอใจระดับหนึ่งส่วนใหญ่เป็นการอภิปรายติติงรับไม่รับเป็นธรรมดาของข้อมูลแต่ละฝ่ายมีการประท้วงกันพอหอมปากหอมคอไม่ถึงกับห้ำหั่นกันเอาเป็นเอาตายฝ่ายผมก็พยายามสะกิดกันว่าประท้วงแต่พองามเท่าที่จำเป็นอีกฝ่ายคงรับฟังคำพูดของผู้อาวุโสทางการเมืองว่าอย่าหมกมุ่นการเมืองมากเกินไปถ้าบรรยากาศเป็นเช่นนี้ตลอดไปผมว่าบรรยากาศประชาธิปไตยของเราคงจะราบรื่นผมจับประเด็นการอภิปรายของฝ่ายค้านมีความเป็นห่วงอยู่4ประเด็นใหญ่ๆคือเป็นห่วงเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นห่วงเรื่องการชดใช้เงินคืนและหนี้สาธารณะเป็นห่วงเรื่องความคุ้มค่าของการลงทุนเป็นห่วงเรื่องพื้นที่ที่ตั้งของโครงการและพื้นที่ที่ทงกระที่โครงการผ่านเป็นต้นผมเข้าใจว่ารัฐบาลคงรวบรวมปัญหาเหล่านั้นไว้และก็สรุปตอบในเวลาอันเหมาะสมสำหรับกระผมมีประเด็นที่จะสนับสนุนและมีข้อสังเกตต่อร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ดังนี้รัฐบาลดำเนินโครงการตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อรัฐสภาเมื่อ23สิงหาคม2554นี่เป็นประเด็นแรกผมได้เปิดดูนโยบายของรัฐบาลที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่23สิงหา2554ข้อ 3.4 หน้า23นโยบายโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาระบบรางเพื่อขนส่งมวลชนและการบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้าและบริการท่านนายกรัฐมนตรีได้แถลงว่าจะพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางรางพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ชานเมืองและหัวเมืองหลักพัฒนารถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพนครราชสีมากรุงเทพหัวหินและเส้นทางอื่นเพื่อเตรียมการเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านเร่งรัดโครงการรถไฟฟ้า10สายในกทมและปริมณฑลพัฒนาขนส่งทางน้ำพัฒนาท่าอากาศยานรัฐบาลทำหมดเลยครับตามที่แถลงนโยบายไว้ต่อรัฐสภาต้องขอขอบคุณรัฐบาลภายใต้การบริหารงานของท่านนายกรัฐมนตรีที่ดำเนินการตามนโยบายที่แถลงไว้ประเด็นต่อมาผมพยายามติดตามข่าวเรื่องนี้ทางสื่อมวลชนพบว่าภาคเอกชนโดยเฉพาะหอการค้าสมาคมโลจิสติกหรือคอลัมนิสต์อาวุโสหลายท่านที่มีความเห็นตรงไปตรงมาล้วนสนับสนุนโครงการนี้แต่อย่างไรก็ตามเขาก็จะแสดงความเป็นห่วงความโปร่งใสของโครงการประเด็นต่อมากระบวนการในการพิจารณาโครงการก่อนเสนอครม.อนุมัติกระผมเห็นว่ารอบคอบรัดกุมกล่าวคือโครงการจะต้องผ่านสภาพัฒน์ท่านประธานครับสภาพัฒน์ดำเนินการในรูปของคณะกรรมการซึ่งล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมืออาชีพใครก็สั่งซ้ายหันขวาหันไม่ได้
จะต้องผ่านการพิจารณาของสำนักงบประมาณกระทรวงการคลังบุคลากรของทั้งสองหน่วยงานนี้ถือเป็นระดับมันสมองของประเทศฝ่ายบริหารกำกับด้านนโยบายหากมีโครงการที่ต้องผ่านการพิจารณาสิ่งแวดล้อมก็ต้องผ่าน EAA และต้องสอบถามประชาชนที่โครงการผ่านเช่นจะทำรถไฟทางคู่ไปนครพนมงบ 42,000 ล้านก็จะต้องสอบถามพี่น้องประชาชนนครพนมว่าจะเอาไหมมีปัญหาสิ่งแวดล้อมไหมเมื่อโครงการสมบูรณ์มีความพร้อมในทุกด้านจึงจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติและก็ไม่ได้กู้ทีเดียว2ล้านล้านใน7ปีเนี่ยก็เฉลี่ยดูความเหมาะสมของแต่ละโครงการประเด็นต่อมาครับท่านประธานมีเพื่อนสมาชิกหลายท่านอภิปรายว่างบประมาณจำนวนมากที่ลงไปนี่จะคุ้มค่าการลงทุนหรือไม่เรื่องนี้ก็แล้วแต่เหตุผลของแต่ละฝ่ายแต่กระผมในฐานะส.ส.ที่อยู่ชายแดนผมขอยกตัวอย่างเชิงประจักษ์สักหนึ่งหรือสองโครงการเกี่ยวกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสำคัญเมื่อรัฐบาลตัดสินใจแล้วพลิกโอกาสทันทีครับท่านประธานโครงการแรกก็คือโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่3ที่จังหวัดนครพนมที่พันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีอนุมัติงบเพียงพันล้านบาทเศษแต่ส่งผลกระทบมหาศาลต่อจังหวัดนครพนมและประเทศชาติจังหวัดนครพนมเปลี่ยนพื้นที่จากก้นซอยหรือซอยตันเพราะขับรถไป900กว่ากิโลจากกรุงเทพไปถึงนครพนมเป็นซอยตันครับเพราะมีแม่น้ำโขงขวางกั้นแต่ปัจจุบันเราเปลี่ยนจากซอยตันมาเป็นประตูสู่อินโดจีนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จเปิดสะพานเมื่อวันที่11เดือน11ปี11ผ่านมาปีเศษท่านประธานปัจจุบันมูลค่าการค้าชายแดนปี54เนี่ยปี54นะครับ 7,000 กว่าล้านแต่ปี55เพิ่มขึ้นเป็น 11,509 ล้านเพิ่มขึ้นถึง 63.67% ในปี54มีรถผ่านสะพาน 16,853 เที่ยวปี55เพิ่มขึ้นเป็น 6,723 เที่ยวสนามบินจังหวัดนครพนมสร้างกันตั้งแต่สมัยอเมริกาทำฐานทัพปัจจุบันมีสายการบิน2สายบริการทุกวันแอร์เอเชียนกแอร์ช่วงยังไม่เปิดสะพานข้ามแม่น้ำโขงมีผู้โดยสารประมาณ 2,000 คนต่อเดือนปัจจุบัน 12,000 คนต่อเดือนและนับวันจะเพิ่มขึ้นหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปเป็นประธานเปิดงานนมัสการพระธาตุพนมและก็คงจะยิ่งเพิ่มขึ้นหลังจากมีการสำรวจว่าคนนครพนมมีความสุขที่สุดในประเทศไทยเขาอยากจะไปดูว่ามีความสุขอย่างไรผลจากการมีสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่สำคัญยิ่งอีกโครงการหนึ่งก็คือครม.สัญจรที่จังหวัดอุดรธานีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอนุมัติโครงการโรงพยาบาลศูนย์อนุภาคอินโดจีนด้วยงบ 1,278 ล้านเพื่อรองรับ AECถ้าเราไม่มีสะพานข้ามแม่น้ำโขงไม่มีการเชื่อมโยงกับประเทศอินโดจีนนครพนมไม่มีทางได้รับงบโรงพยาบาลศูนย์อนุภาคอินโดจีนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมท่านอนุกูลตังคณานุกูลชัยยังขยายผลอีก2โครงการขณะนี้ท่านกำลังโปรโมทวันเดียวเที่ยว3ประเทศท่านเชื่อหรือไม่ว่าจากนครพนมเข้าลาวเข้าเวียดนามระยะทางเพียง300ฝ่ากิโลเมตรใกล้ฝ่านครพนมขอนแก่นเสียอีกนอกจากนี้เมื่อวันที่22มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยท่านผู้ว่าการจังหวัดนครพนมบินไปเมืองฉงจั่วซึ่งมีชนชาติจ้วงพูดภาษาไทยได้จำนวนหนึ่งเพราะก็มีเชื้อสายไทยลงนามความร่วมมือกันทางด้านการค้าการลงทุนระยะทางจากเราไปเนี่ยเพียง 1,023 กิโลเมตรตามเส้นทาง R12 ท่านประธานครับอีกตัวอย่างหนึ่งของการ
ลงทุนเชิงประจักษ์ที่เห็นชัดเจนคือสนามบินสุวรรณภูมิท่านประธานตอนสร้างใหม่ๆใครๆก็ปรามาสว่าจะเป็นสุสานปัจจุบันไม่สามารถที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้จะต้องขยายและก็ย้ายสายการบินภายในประเทศมาที่ดอนเมืองท่านประธานทราบหรือไม่ว่าในปี55ที่ผ่านมาเนี่ยนักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทยถึง22ล้านคนมีรายได้จากการท่องเที่ยวปี55 900,000 ล้านเกือบ1ล้านล้านท่านประธานมากกว่าสมัยการปฏิวัติรัฐประหารช่วงปี49ก่อนนั้นหลังนั้นจากนั้นมาเนี่ยได้เพียง 500,000 ล้านมากกว่ากันเป็นเท่าตัวท่านประธานมากกว่าเพราะอะไรมากกว่าเพราะเรามีโครงสร้างพื้นฐานในขณะที่เราสร้างไว้ในสมัยที่เป็นรัฐบาลรองรับและที่สำคัญก็คือบ้านเมืองเราเป็นประชาธิปไตยเรามีนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งต้องขอบคุณประเทศนิวซีแลนด์ที่ให้ความสำคัญกับประชาธิปไตยให้ปริญญากิตติมศักดิ์กับนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยที่มาจากการเลือกตั้งประเด็นต่อมาครับท่านประธานครับการกำหนดพื้นที่ในการพัฒนากระผมคิดว่ารัฐบาลจัดอย่างเหมาะสมตามพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่จะเชื่อมโยงเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านและตามจำนวนประชากรผมไปนั่งในห้องท่านรองเจริญหยิบเครื่องคิดเลขมาบวกกับไม่น่าเชื่อจัดงบให้โครงการรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและโครงการระบบรถไฟเฉียดชานเมืองใช้งบให้กรุงเทพมหานคร 472,448 ล้านบาทคิดเป็น 23.62% เกือบ1ใน4ของเงินทั้งหมดถือว่ากรุงเทพมหานครได้รับงบสูงสุดซึ่งผมเห็นด้วยครับว่าเหมาะสมเพราะอะไรเพราะกรุงเทพมหานครคือประเทศไทยกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศกรุงเทพมหานครมีประชากร10ล้านกว่าคนทั้งประชากรที่อยู่ในนี้และประชากรแฝงทุกองค์กรสำคัญในชาติอยู่ที่นี่ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติบริหารตุลาการการจัดงบให้กรุงเทพมหานครอย่างนี้ผมถือว่าเหมาะสมต้องยอมรับในน้ำใจของท่านนายกรัฐมนตรีที่ไม่โปรโมทโครงการนี้ก่อนเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ได้ตรวจดูโครงการในภาคใต้ในพื้นที่ที่ไม่มีส.ส.ของรัฐบาลเลยล้วนมีโครงการสำคัญที่ผมไม่แน่ใจว่าหากอีกฝั่งเป็นรัฐบาลจะเสนอโครงการต่างๆเหล่านี้หรือไม่ 1. โครงการสร้างรถไฟทางคู่สายนครปฐมหัวหินงบ 28,23 ล้านโครงการรถไฟทางคู่สายหัวหินประจวบคีรีขันธ์งบ 9,555 ล้านโครงการรถไฟทางคู่สายประจวบคีรีขันธ์ชุมพรงบ 17,683 ล้านโครงการรถไฟทางคู่สายชุมพรสุราษฎร์ธานีงบ 17,640 ล้านโครงการรถไฟทางคู่สายสุราษฎร์ธานีปาดังเบซา 35,700 ล้านโครงการก่อสร้างท่าเรือที่จังหวัดชุมพร 1,713 ล้านโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งที่2 3,613 ล้านโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือน้ำลึกปากบาราจังหวัดสตูลระยะที่1งบ 11,786 ล้านโครงการรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพหัวหินและศึกษาต่อไปยังปาดังเบซางบ 124,327 ล้านท่านประธานครับเพื่อนสมาชิกขอให้ผมอีกนิดเดียวอีกข้อสังเกตนะครับประเด็นที่สนับสนุนทีนี้มาประเด็นข้อสังเกตที่จะฝากไปยังรัฐบาลได้แสดงความเห็นสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มาหลายประเด็นขอฝากข้อสังเกตไปยังรัฐบาล2ประเด็นประเด็นแรกการป้องกันการทุจริตกระบวนการในการจัดทำโครงการ
เป็นการป้องกันการทุจริตไปในตัวแล้วแต่ในขณะเดียวกันสังคมกำลังจับตามองมากในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันฝากรัฐบาลอย่าให้มีเหตุการณ์ทุจริตเหมือนในอดีตเพราะว่าช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดไม่มิดอาชญากรมักทิ้งหลักฐานการทำอาชญากรรมไว้ท่านประธานครับบ๊อบเวลมีต่อเห็นอยู่โรงพัก396แห่งมีเสาโดอยู่ผมไม่อยากเห็นรถไฟที่ไปนครพนมมีตะหมอนรถไฟครับผมฝากนี่ข้อแรกข้อที่2ครับท่านประธานเรื่องการชดใช้เงินกู้ผมขอให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลโอกาสที่จะหาเงินเข้าประเทศมาชดใช้หนี้ผมคิดว่าเราได้ก่อนครบ50ปีแน่นอนเรามีบทเรียนในอดีตที่บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยเราสามารถเปลี่ยนจากประเทศที่กู้เขาเนี่ยมาให้เขากู้ได้ผมฝากเพียงเท่านี้ครับท่านประธานครับขอขอบคุณครับ